ร้านครับครับพร้อมแล้วกราบเชิญนั่งพระเพียบลงสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมที่วรังหยาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมพิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งไกลจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองนั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือนะเจริญทุกญาติโยมผู้ที่มาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมการต่อไปก็โอกาสฟังธรรมและปฏิบัติธรรมพร้อมด้วยกายวาจาและใจตั้งสติอยู่ที่กายกายสงบอยู่ในท่าใดลักษณะใดวาจาสงบใจตั้งมั่นเกิดสมาธิมั่นคงที่ใจเย็นสบายที่ใจหลับตาก็มีสติลืมตาก็มีสติทำความรู้สึกของเรามีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าสั้นก็นึกรู้ออกยาวก็นึกรู้ยาวไปอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกมีความรู้สึกทุกลมหายใจเข้าออกของเราหลับตาก็รู้ลืมตาก็รู้เราจะภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทดูความเป็นจริงอยู่ที่ลมเข้าลมออกก็ดีอนาคตปรากฏก็ความรู้สึกว่าไม่สงบแล้วมาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่กายนั่งกายสงบกายเฉยจะนั่งอยู่ในท่าใดลักษณะใดเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางมือซ้ายนั่งกายตรงๆไม่นั่งตรงหลับตาทำความรู้สึกไปด้วยแล้ววันนี้ก็เป็นวันพระ วันพระเป็นวันแปดค่ำนะวันแปดค่ำก็ใกล้จะถึงเมษานะมีนานี่ก็เมษาก็ปีใหม่ต้องรับคนไทย เล่นสงกรานต์กันวันนี้ก็เราก็มางดเงินจากการฆ่าตัดชีวิตวันพระวันสมณะเลิกละก็เรียกว่าเลิกพระเลิกละจากทำบาปสร้างบุญกุศลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราได้มีโอกาสแล้วมาสวดมนต์ไหว้พระมาตักบาตรทำบุญแล้วก็มาสวดมนต์แล้วก็ทำจิตทำใจให้วางเว้น จากสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ดีอะไรบ้างก็การฆ่าตัดชีวิตเนี่ยปานาทินากาเมมุสาตุลานี่เนี่ยมาบำเพ็ญบุญงดจากสิ่งที่ไม่ดีมาบำเพ็ญบุญกุศลเกิดขึ้นในกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดก็เราได้มาทำบุญบุญแปลว่าความบุญสงบอยู่ที่ใจเย็นใจสบายใจสุขใจก็เรียกว่าเรามีความสุขกันตอนนี้เราสุขกันเย็นอยู่ที่ใจใจไม่ร้อนเราได้มาทำจิตทำใจน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าในสองเจ้าที่ใจรู้สึกว่าจิตใจเรานี่ไม่เล่าร้อนจิตใจไม่กังวลกังวายจิตใจดีจิตใจเย็นนั่นแหละแสดงว่าความเล่าร้อนก็หายไปบุญปรากฏอยู่ที่ใจใช่ไหมสังฆทานแปลว่าให้ทานแปลว่าให้ให้แล้วสบายใจศีลทานศีลพอเนี่ยก
เก็บไว้ทั้งปัจจุบันและอนาคตมาอายัดทรัพย์นั่นเองเก็บไว้ที่กายมันว่าทํากายให้สะอาดทำวาจาให้สะอาดใจสะอาดนั่นเองคือว่าการสร้างคุณความดีทําจิตใจเราสงบเนี่ยเยือกเย็นเนี่ยมันก็ผลลัพธ์ก็คือเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่พุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยใครว่าไงก็พุทโธใครไม่ชอบก็พุทโธเพราะฉะนั้น ถ้าเรามีพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการให้ภัยมีเมตตาให้ภัยนอกก็ให้ภัยในด้วยบางครั้งก็ให้ทานภัยนอกให้สังฆทานให้สิ่งของภายนอกเนี่ยให้ไปก็ให้จนเยอะแต่ใจเล่าร้อนใจอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตใจปองลายก็เลยเข้าใจไม่หยุดนิ่งใจไม่หยุดนิ่งถ้าใจหยุดนิ่งก็คือใจสบายใจสงบใจเยือกเย็น ก็เลยใจไม่มีจุดหมายปลายทางใจไม่หยุดนิ่งใจเล่าร้อนนั่นเองใจถ้าใจมีจุดหมายปลายทางใจหยุดนิ่งก็คือมันก็มีความหมายว่าใจเราควรมีเหตุมีผลมีสติระลึกรู้อยู่ที่กายกายนั่งกายสงบกายเฉยสัมปชัญญะพร้อมด้วยร่างกายแล้วก็ทำสติตัวสติเราทำยังไง ไม่จริงขนาดเนี้ยลืมตาสงบไหมหลับตาสงบไหมลองพิจารณาความรู้สึกเป็นนามธรรมความรู้สึกจิตใจว่าใจเราเนี่ยมันหยุดนิ่งไหมใจมันเล่าร้อนไหมใจกังวลวายเราหลับตาลองดูไม่ใช่หลับตาเรามองโน่นมองนี่มองหูมองนอกกายไปเลยเนี่ยมันก็บางครั้งเราไม่รู้ด้วยเพราะจิตมันหยาบสติขาดสติสัมปชัญญะ ขาดสติธรรมัญญาก็ไม่เข้าใจแล้วว่าเราแต่งชุดสีอะไรเรามีศีลหรือยังศีลห้าก็ไม่รู้ว่าเรามีศีลห้าศีลแปดจนบริสุทธิ์เราก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเราแต่งชุดสีอะไรเพราะเราขาดสติสัมปชัญญะแต่แม้ตอนเรามีสติสัมปชัญญะก็ตัวปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะตามรู้ตามเห็นอยู่ตลอดเวลาลืมตาก็รู้ว่าโอ้เรามีพระพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรามีพระอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจ มันก็มีสติตามรู้ตามเห็นแต่มันจะพร้อมด้วยร่างกายแต่งชุดสีอะไรมันจะเดินจะยืนเดินนั่งนอนก็จะเหมือนเงาตามตัวแล้วก็รู้ตลอดเวลาตัวรู้ละรู้ไปวางรู้สภาวะความเป็นจริงเนี่ยเพราะเราไม่มีตัวรู้เราไม่มีสติตรงนี้ใช่ไหมหลับตายังไปใหญ่เลยหลับตาก็โอ้จิตก็โคจรไปเรื่อยเลยไปเที่ยวที่ไหนล่ะนั่นเนี่ยอดีตนั่นเนี่ยอดีตนั่นเนี่ย อดีตที่ผ่านมาเนี่ยจิตมันโคจร โคจรมันเที่ยวไปตามที่ก็เรามีสัญลักษณ์สัญลักษณ์ก็เหมือนก็ว่าพูดต้องขออภัยก็มีตาบาปในหัวใจอ่ะสัญลักษณ์อ่ะใช่ไหมผิดหวังก็ดีผิดศีลธรรมกี้เล่าเมายาก็ดีมีตาบาปในหัวใจไหมลองคิดด้วยดีถ้าไม่มีตาบาปในหัวใจเนี่ยมันสะอาดเนี่ยมันก็ไม่มี พิจารณาที่ใจแล้วก็สบายสงบบ้างเฉยมันก็เข้าใจเรื่องศีลบ้างเข้าวัดสวดมนต์อยู่บ้านก็กราบพระไหว้พระแล้วก็พิจารณาเหมือนว่าทางโลกเราก็เช็คความเป็นอยู่ของตัวเองความเป็นบาปชีวิตนี่มีอะไรบ้างวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยคนที่ฉลาดก็เช็คทําอะไรบ้างวันนี้ทําอะไรบ้างแม้แต่การแต่งตัวทํางานการทําอะไรที่ผิดพลาดอะไรบ้าง ก็เอาหลักของธรรมะพุทธเจ้าไปใช้บังสตินั่นเองอันนี้เราไม่ได้เช็คเลยทางโลกก็ไม่เช็คกับเรามาอยู่การปฏิบัติมาบวชมาอะไรมาอยู่ที่นี่ก็เราก็ไม่เช็คอีกใช่ไหมเราก็เหมือนก็มีการบ้านแล้วก็เราไม่เช็คการบ้านมีอะไรบ้างเลยก็เราก็สอบตกเราไม่ผ่านนั่นแหละเพราะนั้นเราเนี่ยมาตรงนี้มาตรงนี้มาเกิดมาเกิด เกิดใหม่ชีวิตใหม่ตาบาปของเราหมดไปแล้วตาบาปในหัวใจหมดอดีตอนาคตก็ไม่พยายามมันของเก่ามันของที่ไม่ควรที่จะมาประดับตกแต่งเป็นของใหม่ลองคิดด้วยดีจะมีความสุขอะไรจะอะไรจะลื่นเลิงจะอะไรก็แล้วแต่ลองคิดด้วยดีว่ามันเก่าไหมใครๆก็อยากได้ของใหม่ก็คนปัจจุบันชีวิตใหม่เนี่ยสร้างสรรค์มีชีวิตที่ดีทําอะไรก็ ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่งกายแต่งวาจาแต่งใจก็เรียกว่ามีชุดใหม่มีชุดใหม่
กายใหม่วาจาใหม่ใจใหม่เราจะยอมรับไม่นำมาทำความรู้สึกว่าเรายอมเปลี่ยนไหมเหมือนเสื้อผ้าเนี่ยถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนก็กายของเก่าก็เราชอบเก่าเป็นศิลปะเป็นอะไรก็ขออภัยกับกายเป็นโน่นศิลปะไปเลยเนี่ยต้องป่าต้องเปิดไปเลยเนี่ยถ้าคนมีฉลาดในความนั่งกับศิลปะก็ตรงนี้เราป่านอกป่าในฮะอันนี้ป่านอกไม่ป่าในขาดข้างในยังคิดสิก็เป็นศิลปะอ๋อเราความเป็นอยู่ศิลปะเรามักน้อยสันโดษมันเศรษฐกิจพอเพียงหลอกก้าวของเราแม้ตลอดสิบทุกวันนี้ก็เหมือนกันก็ตามรอยพระบิดาก็จะให้อยู่เพียงพอให้ทุกคนมีความสุขเพราะนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้ามีความสุขทุกแล้วก็ไม่เห็นกับตัวก็เอาธรรมะเนี่ยมันก็ไปยัดเยียดเนี่ยยัดเยียดให้ผู้ติดตกทุกข์ได้ยาก ให้มีสติมีสัมปชัญญะให้รู้ว่าสังขารร่างกายเนี่ยมันต้องเน่าต้องเปื่อยต้องมีความเปลี่ยนไปไหมมันเป็นจีรังยั่งยืนไหมเนี่ยก็พยายามธรรมะก็ไปแทรกหน่วยแทรกซึมนั่นเองมันยัดเยียดให้คนนั้นคนนี้ปฏิบัตินะเมืองครูบาอาจารย์หลวงพ่อเรานะเมืองก็เอาธรรมะไปไว้ที่บ้านก็ดีเพราะเผลอธรรมะก่อนนิทานเนี่ยเคยมีเนี่ยไปให้ที่บ้านเลยไปปลุกที่บ้านเลยตีสามครึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมปลุกที่บ้านแล้วก่อนนอนธรรมะก่อนนิทานสี่ทุ่มเนี่ยเอาไปเลยกล่อมนอนเลยกล่อมนอนเลยใช่ไหมบางคนก็เปิดตลอดเลยเปิดตลอดทั้งวันทั้งคืนก็มีใช่ไหมเนี่ยไหมเมื่อก็ว่าไม่ฟังก็ต้องฟังเหมือนเพลงอะไม่ชอบก็ฟังไปเลยแล้วก็ซึมซับเติมเลยไปเรื่อยอันนี้เหมือนกันฟังทุกวันเนี่ยฟังทุกวันมันก็ต้องสักวันหนึ่งนึกถึงธรรมะบ้างลองเอาธรรมะไปใช้ในจิตใจมันเล่าร้อนแล้วเกินมันได้ข่าวว่าครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านสอนว่าเอาพุทโธเนี่ยพุทโธไว้ที่ใจดีใจเสียใจก็พุทโธชอบไม่ชอบก็พุทโธเนี่ยแต่งที่ใจเลยก็ภาวนาแล้วจากวันหนึ่งขึ้นหนึ่งจากก็ทำไปเลยเริ่มดีเนี่ยเริ่มดีแหละแล้วก็ค่อยๆซึมซับไปนำมันทำความรู้สึกจิตใจก็ดีสบายสงบเราเคยเล่าร้อนก็เคยคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ดีได้ทำมาค่อยติดตัวเองว่าตัวเองให้ทำตรงนี้ไม่ใช่ว่าไปติคนโน้นคนนี้ตัวเองดีคนเดียวมันไม่ใช่อันนี้ก็เอาธรรมะพระพุทธเจ้าไปประยุกต์ก็การทำงานก็ดีเรียนก็ดีแล้วดูแลครอบครัวก็ดีเอาธรรมะไปเอาพุทโธไปว่าก็ภาวนาไปทำงานก็ภาวนาลืมบ้างเผลอบ้างอะไรบ้างก็ตั้งสติเอาพุทโธแล้วก็พุทโธเนี่ยดีก็ไม่มีพุทโธเลยไม่มีอะไรผูกมัดในจิตใจเลยมันก็นะเหมือนกับล่องลอยอ่ะมันสัมโพธิ์สีเนี่ยล่องลอยมันไม่มีจุดหมายปลายทางวันนี้เขาจะแผ่เมตตาให้หรือเปล่าเนี่ยญาติพี่น้องก็กินเหล้าเมายาไม่เข้าวัดฟังธรรมเลยเนี่ยแล้วก็ความหมายไม่มีล่องลอยไปเลยเลยออไปที่มาที่วัดการปฏิบัติเพื่อจะได้อิ่มได้ไปเกิดบ้างแต่ว่าครูบาอาจารย์ให้แผ่เมตตาอัปปมัญญาไม่มีประมาณในการแผ่เมตตาไม่มีวงเล็บนั่นเองถ้ามีวงเล็บก็ญาติพี่น้องให้พี่น้องรักคนไหนก็แผ่เมตตามันก็ได้แค่นั้นเองอันนี้อัปปมัญญาหมายถึงว่าไม่มีประมาณใครก็ได้ไม่เจาะจงใช่ไหมเขาก็ได้เนี่ยแผ่เมตตาที่เนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยกับเราแล้วก็ไม่ได้แผ่ให้ไม่มีญาติต้องเราเลยอ่ะมันสัตว์นรกเนี่ยเคยแผ่ให้เนี่ยนั่งสมาธิเข้าห้องแผ่เมตตากันเนี่ยรอญาติเป็นไงก็บอกแล้วเข้าหลังวัดออกนอกวัดเข้าหน้าวัดออกหลังวัดเดินขวดเหล้าโดนตัวเซตตัวเซงคิดนี้ไม่ถึงไหมเนี่ยบางทีก็หลับกอดขวดเหล้าอยู่แล้วเป็นไงอาจจะปลุกก็ปลุกไม่ได้เข้าฝันไม่ได้อีกฮะเห่าเป็นญาติเดี๋ยวโหก็สะดุ้งเข้ามานี่หาว่าญาติมาเข้าฝันโอ้โหแช่งไม่ให้ผุดไม่เกิดอย่างนี้พวกนี้ไม่ได้กินเหล้าเมายาไม่ได้วิญญาณไปเข้าเสียงโทนี่เลยไม่ต้องไปเกิดเลยตกนรกยาวนานเลยนี่แล้วแม้เขาไปเข้าคนที่มีเมตตาเคยทั้งโลกมาศึกษาคนที่ใจอิจฉาริษยาเนี่ยที่นั่นเขาไม่ไปเข้าหรอกเดี๋ยวช่างแช่งเขาไม่พึงนี้เกิดเนี่ยตายเป็นเวรกรรมตายเลย
ก็มีเข้าคนที่มีเมตตาทั้งบัตรตักบุญเนี่ยไปเข้าแล้วก็เราบอกเขาใครมาก็บอกขอบคุณที่ปู่ย่าตายายที่เขาฝันเรานะไม่งั้นเราไม่ตักบาตรสักทีอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ตักบาตรไม่ตักบาตรทำบุญแล้วไม่เข้าวัดเลยต้องขอบคุณนะกลัวยายกลัวย่ากลัวอะไรมาอยากมาเข้าฝันเนี่ยเราบอกต้องขอบคุณเขานะใครก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้วิญญาณไหนก็ได้โอ้ฝันว่าใครไม่รู้ มาเนี่ยเลือดแดงอะไรเต็มตัวมาเลยหรือมาวิญญาณอย่างนี้นั่นเนี่ยก็มาขอบุญเราก็ต้องขอบคุณเขาเราต้องสะดุ้งบ้างเราไม่เคยตักบาตรจะทํางานก็ไม่เคยจะตักบาตรก่อนนอนก็ไม่เคยจะกราบพระอังคิดสินั่นเนี่ยบางคนก็ทำเข้าฝันทําไมเนี่ยถ้าคิดให้ดีนะโอ้ขอบคุณขอบคุณวิญญาณที่มาให้เราได้ทําบุญเราเป็นผู้ประมาท ลองคิดอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งจะตักบาตรกลางบางทีไม่ใส่แล้วเหมาเป็นเดือนยังคิดสิยังมองตัวเองไม่ได้มองใครอันนี้ก็มาเข้าฝันอ๋อคนนี้จิตใจรู้สึกว่าจิตใจดีหน่อยบางทีลูกเนี่ยยังไม่เข้าฝันลูกเลยไปเข้าฝันหลานก็มีเข้าฝันก็อื่นก็มีเขาเล่าให้ฟังเนี่ยพ่อแม่เข้าฝันไม่ได้เพราะลูกจิตใจไม่เปิดมันปิดตลอดแต่ญาติพี่น้องแล้วคนอื่นเขาเปิดประตูใจ อันนี้ลูกก็ปิดประตูใจตลอดไม่ตักบาตรทำบุญเลยไม่ได้พูดเรื่องบุญเรื่องกุศลอะไรเลยเนี่ยก็ปิดตลอดถ้าปิดเครื่องตลอดใช่ไหมเขาเปิดประตูใจตลอดมีเมตตาไม่วงเล็บขี้สงสารก็ไปเข้าฝันเข้าฝันฝากลูกด้วยให้มันตักบาตรทำบุญให้บ้างเห็นไหมพ่อแม่ร้องห่มร้องไห้หน้าเศร้าหมองแต่งตัวเก่าๆอย่างเงี้ยอยากจะได้เสื้อใหม่อะไรใหม่เห็นไหมได้เอา เอาผ้ามาถวายสังฆทานเนี่ยผ้าทิพย์เนี่ยอธิษฐานให้ก็ได้เสื้อใหม่จะให้ข้าวอะไรก็ให้ข้าวต้องข้าวทิพย์ข้าวละเอียดข้าวผู้ให้ข้าวผู้มีศีลเหมือนก็อาจจะเล่าให้ฟัง นะต่อมาพุทธกาลเนี่ยหลวงพ่อท่านเทศประจำเทศประจำก็มีนะมันเทศละเอียดเนี่ยเราก็เล่าเพียงให้เข้าใจนะ อาจจะว่าพ่อแม่อย่างพ่อเสียแต่พ่อเสียเราก็ลูกเนี่ยลูกก็เข้าใจทั้งยังไม่เข้าใจว่าเขาสอนมาอย่างนี้ว่าเอาพอเช้าเรื่องเนี้ยเอาข้าวนี่ก็ไปทำงานไถนาก็เอาข้าวไปให้พ่อที่ประชาเนี่ย สมัยก่อนก็เรียกว่าที่ไปไม่กลับไปไม่หลับกลับไม่ตื่นอะไรนั่นแหละนอนอะไรว่าลืมนั่นแหละพูดนั่นแหละฟืนไม่มีนี่ไม่พ้นนั่นแหละที่ป่าช้านะงานนี้ก็ไปนี่ก็ให้อะไรก็ไม่ได้กินเลยก็ได้กินอะไรได้ดีอะไรหมดแล้วก็เป็นสัตว์บ้างมดบ้างน้ําก็ ก็ได้ตรงนั้นมันไม่ถึงพอเป็นวัตถุถ้าถวายผู้มีศีลดิเนี่ยพระผู้มีศีลที่ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มีศีลในลูกของพระเจ้าทุกศาสนาเนี่ยให้ผู้ที่มีชีวิตแต่ให้คนที่ธรรมดาก็ไม่ถึง เพราะไม่มีศีลไม่ทำไม่ถึงต้องผู้มีศีลไม่ทำตอนนี้จะถึงหมายว่าเราเข้ามาเราก็อธิษฐานจิต การไปด้วยพิจารณาไปด้วยมันก็เป็นบุญกุศลก็ส่งไปได้อย่างนี้ทำไมนั่นแหละนี่ก็ให้ก็สั่งว่าตายแล้วเจ็ดวันก็ทำบุญพยายามตักบาตรทำบุญให้นะเจ็ดวันนี้จะตายก็สั่งหลังนั้นก็นี่ก็รอก็หิวทำไมจะเจ็ดวันเลยที่ทำไมให้เลยให้เลยให้ทุกวัน ให้ทุกวันก็อดทุกวันเอาหารพระที่นาที่ศพประชาเงี้ยที่ฝังให้ทุกวันเหมือนกันนั่นก็เรียกว่านะถ้าเป็นคนก็ถึงก็คืนทำลายทุกวันอดทุกวันจนพ่ายพร้อมแล้วใช่ไหมมองให้เฉยก็ไม่ได้กินอย่างเงี้ยใช่ไหมทรมานไหมแล้วนี่ก็มีพระอริยะรู้วันหนึ่งก็คงก็คนนั้นคงหมดกรรมแล้วล่ะ ก็ให้คนใช้นะคนใช้คนใช้นะก็นี่ไม่ดักหน้าเลยดักหน้าเลย
มาดักหน้ามีพระมาอยู่มาบิณฑบาตตกใจแล้วมาดักหน้าเนี่ยดักหน้าทําไง ไม่จำเป็นต้องใส่อย่างนี้จำเป็นต้องใส่อะไฟบังคับอ่ะจำเป็นต้องใส่ต้องใส่เลยใส่หมดเลยเนี่ยใส่หมดเลยนี่ก็ไปถึงก็เจ้านายถามเอ้าวันนี้ให้ข้าวพ่อไหมไม่ได้ให้หรอกทําไมอ่ะมีพระบิณฑบาตฝั่งหน้าฝั่งอะไรจะไปก็ไปไม่ได้ยังไงเลยใส่ไปหมดเลยนะนี่ก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจบอกวันนี้ต้องใส่ไม่ถึงแล้วเจ้านายก็ไม่ถึงเหมือนกัน ไม่ถึงใจไม่รู้ไม่รู้กันว่านึกไม่ถึงเลยแม้พ่อของอดเลยเราไปเข้าฝันมือสุดท้ายอ่ะมือสุดท้ายที่ได้กินอ่ะพอได้กินยังไงบอกว่ามีพระนะมีพระส่งมาให้คิดสิลูกยังสะดุ้งอ่ะพอการที่การที่ให้ ให้ที่ไม่ถูกหลักในพุทธศาสนาพราหมณ์มันไม่ได้อย่างพุทธเจ้าท่านเรียนทั้งหมดแล้วทุกศาสนาเรียนทั้งหมดแล้วจบหมดแล้วจึงมาเรียนเองด้วยเนี่ยศาสนาของพระองค์ที่ว่าพระองค์รู้เกิดรู้ดับรู้สภาวะความเป็นจริงเห็นสภาวะความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เหมือนสัจธรรมเลยเองทุกอย่างไม่มีอะไรที่แน่นอน แม้สังขารร่างกายนี่มันอยู่กับเราร้อยปีพันปีไหมของที่แน่นอนคือความดีนั่นเองเป็นอริยสัจเกิดขึ้นในใจของเรานั่นแหละเป็นของที่ต้องติดตัวเราไปถึงชาติหน้าอีกก็พระองค์ก็มาค้นคว้าเรื่องพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสำเร็จด้วยโดยพระองค์เองนะตรัสรู้โดยพระองค์ไม่เลยไม่มีใครมีครูบาอาจารย์พระองค์ต้องเสียสละเสียสละปฏิบัติที่ว่า ทรมานร่างกายก็สร้างเป็นขันติบารมีสร้างศรัทธาบารมีตัจจะตรงนี้ก็จริงอยู่แต่เดินทางผิดพระองค์ก็มาทำชีวิตใหม่ก็เรียกว่าชีวิตใหม่ตรงเนี้ยอดีตมันเก่าไปแล้วชีวิตใหม่แล้วก็พิจารณาว่าตั้งแต่เราเด็ก ที่พระบิดาไปแลกนาฝันที่ไถนาเนี่ย พระบิดาก็เป็นผู้บริหารแต่เราเด็กก็มาจัดให้นั่งที่ใต้ต้นว่านั่งอย่างดีและปูให้อย่างดีเลยนี่ก็คงจะเบื่อนะเด็กๆก็ไม่อยากเล่นนะก็คงนั่งไปนั่งมากัตตมาสโดยบารมีเก่าชาติที่แล้วที่นั่นเคยบวชมาเลยมาก็ต้องนั่งหลับตาแล้วบารมีขัตตมาที่นั่งหลับตาดู ดูลมเข้าลมออกมันก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาโทพุทโธพุทโธนั่นแหละอดีตนาคตก็มาที่ปัจจุบันที่พุทโธพุทโธไปนะดูกายดูใจกายนั่งกายต้องกับกายเฉยแล้วพระองค์ก็ดูสภาวะความเป็นจริงที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกนะหายใจเข้าไม่ออกก็ตายเข้าก็ตายไม่ออกก็ตายเนี่ยดูอานาปานสติดูลมเข้าลมออกเข้าสั้น ออกยาวหยาบละเอียดที่ลมเข้าลมออกดูที่ปลายจมูกทําไปเรื่อยๆจากหยาบละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยที่เป็นเด็กก็โชคดีเพราะความนึกคิดเนี่ยแค่เด็กๆไม่ได้คิดไปสร้างสรรค์ตั้งบ้านสร้างเรือนมีครอบครัวคนโตนี่ก็คนโตก็ต้องมีสติหนักมากมันคิดหนักอ่ะคิดหนักคิดการใหญ่มีครอบครัวจะทําโน่นทํานี่แถมมันจะฆ่าคนโน้นอิจฉาคนนี้นั่นมันคิดใหญ่ใหญ่โตใช่ไหม มันก็ฟุ้งซ่านอ่ะกว่าจะเอาหัวใจจิตใจอยู่ได้เนี่ยไม่เหมือนเด็กๆเด็กเนี่ยเขาบอกความบริสุทธิ์มันผ้าขาวนั่งภาวนาแล้วก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเลยคิดไปสร้างนี่คือตรงนี้มันโชคดีที่เป็นเด็กๆก็คือโดยตรงนี้ด้วยบารมีด้วยถ้าทําไปทําไปมีสติอ่ะ ความรู้สึกความรู้สึกที่ลมเข้าลมออกทำไปทำไปทำไปรู้สึกว่ารู้สึกว่าจากหยาบละเอียดมากขึ้นมากขึ้นมันก็เกิดความสงบนั่นมันเฉยได้ไงเฉยได้ไงทำไปทำไปทำไปใจไม่ว่าก็ดูเรามีวิตกวิจารณ์เนี่ยอารมณ์ช้างเกิดขึ้นวิตกวิจารณ์ปีติเกิดขึ้นทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยวิสุทธิ์วิสุทธิ์ความดับเลยมีสุขเอกตามีเอกตาความเฉย ความว่างความเฉยเกิดขึ้นสุขเอกตาสุขมีสุขและเอกตาดับ
ดับสนิทดับไม่มีเสียงแล้วนั่นแหละคือเข้าฌานเมื่อข้าพเจ้าโมโหเป็นครึ่งวันเลยขนาดบ่ายสายละวันมาแล้วก็เทวดาก็อยู่ไม่ได้ละที่สร้างบารมีรักษาพุทธเจ้าสิทธัตถะแล้วก็ไปบังแดดให้บังแดดบังฝนให้บังก็อยู่ยังเก่าถ้าไม่ทําก็เดือดร้อนอีกบัลลังก์ร้อนอีกนี่เพราะองค์มีบารมีสร้างมาตั้งหลายร้อยชาติแล้ว ใช่ไหมไม่มีใครนั่นได้นอกจากพระองค์เท่านั้นสิทธัตถะนั่นแหละที่พระบิดา ประโสดก็เดินจากก้าวก็ไหวนะและนั่งนี่ก็ไหวนั่นแหละเราที่ว่าเขาเรียนหนังสือต้องทำอ่ะพอไหวลูกอ่ะพอไหวลูกเขาถามว่าไหวตรงไหนแล้วตรงไหนมันเนี่ยอัศจรรย์ว่าทำได้ยังไง พระองค์ยังนั่งสมาธิไม่ได้หรอไหวเลยเนี่ยนั่งตั้งหลายชั่วโมงไหวแล้วไหมว่าพอไหวลูกในนี้ก็เราก็ไหวตัวเองไหวตัวเองบอกตัวเองนะไม่ต้องไหวใครหรอกฮะไหวพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์ไหวไหวกายไหวใจไหวในความรู้สึกว่าเราไม่เรียบร้อยเลยนะ ฟังเทศฟังธรรมอยากจะคุยอีกนะนั่งกัตตมาก็ไม่นั่งหลับตานะนั่งกัตตมาต้องนั่งหลับตาไม่นั่งกัตตมาคุยกันนะเราต้องรู้ต้องรู้ว่าเออนี่เราเข้าสังคมแล้วนะหันไปบ้างนะโหต้องศีลห้าก็นั่งหลับตาสบายโหเรามองเราบ้างทีนั่งกัตตมาคุยกันเนี่ยนะลองคิดดูสินะเป็นยังไงบ้างเราก็นั่งหลับตาโอ้เขามาแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้ว เขาต้องเติมพลังเติมพลังบุญปิดลอยรั่วนะปิดลอยรั่วปิดที่กายรับติดในปิดที่กายที่วาจาใจปิดลอยทีนี้ก็มาสํารวจใจปิดใจอีกใจไม่เล่าร้อนใจกังวลใจมันรั่วใจมันรั่วไหลเลยก็ปิดแต่เราน่าเสียดายเราให้รั่วไหลตลอดเลยเปิดตาเปิดใจเนี่ยมันก็ขาดทุนน่าพยายามนะ พยายามมองกายมองใจปฏิบัติให้มองกายมองใจติกายติใจนะไม่ใช่ติคนอื่นว่าว่าก็ว่าตัวเองว่าตอนนี้ตรงนี้สงบไหมเนี่ยเรานั่งเนี่ยเราสงบไหมเรามองกายมองใจไหมมองแล้วมีคุณค่าไหมเรามองแบบไหนเรามองได้ตาเนื้อมองได้เตือตาเนื้อมันมองมาหลายสิบปีแล้วมันมองมีประโยชน์คุณค่าไหมลองพิจารณาเอาธรรมะไปอยู่บ้าง ลองมองเอ๊ะธรรมะพุทธเจ้าครูบาอาจารย์บอกให้มองตาปัญญามองตาไหนตาไหนมีตรงไหนเนี่ยมองด้วยความรู้สึกเป็นนามธรรมเกิดขึ้นโอ้มีเหตุมีผลไหมความนึกคิดเนี่ยถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยกายเห็นกายจิตเห็นจิตเนี่ยกายเห็นกายมันยังไงกายปวดเมื่อยกายนั่งปวดเมื่อยก็พิจารณาที่กายออกกายนอกกายปวดแต่กายในกายในไม่ปวดกายในสบายเย็นสบายว่างเฉยเกิดขึ้นในใจเราเนี่ย จิตเห็นจิตจิตนอกก็โอ้ปุ่งสร้างลำคาญใจอิจฉาริษยาก็พยายามทําให้ดับเนี่ยเห็นจิตเนี่ยพอเห็นความดับปุ๊บเนี่ยโอ้เกิดขึ้นตั้งอยู่ไปโอ้เราอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีเนี่ยคนโน้นก็พูดไม่หยุดคนนี้ก็พูดไม่หยุดเราก็พูดไม่หยุดเหมือนกันเนี่ยจะทํายังไงโอ้เขาพูดไม่หยุดช่างเขาเราช่างช่างที่ใจช่างเถอะช่างเถอะ นั่นเนี่ยช่างหัวมันขออภัยนะเจ้าในหลวงรอเก้าเนี่ยโอ้ช่างหัวมันเอามันไปช่างหัวไปช่างอาตาช่างกับช่างหัวมันนะมั้ยเขาช่างหัวมันโอ้มันเนี่ยโอ้มันลากออกเนี่ยไว้ตรงไหนก็ลากออกนี่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 ปัจจัยเป็นมหาบัณฑิตไม่ใช่ไม่ได้ธรรมดานะยกให้ยกย่องใช่ไหมช่างหัวมันนั่นเนี่ยอันนี้ก็ช่างใจช่างใจมันก็จะช่างหัวมันก็ได้ขออภัยช่างมันช่างมันขออภัยช่างมัน เหมือนก็คำพูดที่มันตรงๆมันก็พอหูลางคนแผงอ่ะพูดน่ะช่างมันช่างมันใครว่าเราไม่ดีก็ช่างมันใครไม่ชมเราก็ช่างช่างมันช่างถ้าไม่ช่างช่างไปช่างใจช่างไปช่างไปเนี่ยมันก็เกิดการเป็นช่างตาช่างที่ใช้ช่างใจช่างวาช่างหน้าช่างหลังช่างไปช่างมาคิดไปคิดมาทบทวนฮะทบทวนเหตุผลแล้วก็สายฝาหน้าหลังเซไปเซมาตั้งตะเตียงดีอ่ะ ความรู้สึกมีเหตุมีผลมากขึ้นมากขึ้นเราจิตใจเย็นเย็นเย็นเฉย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 
ก็นี่ก็ช่างใจเลยใจเฉยใจมีเหตุมีผลความรับรองก็หายหมดช่างใจนี้ก็จิตเห็นจิตเนี่ยพอใจสงบก็รู้แล้วโอ้ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็จิตเห็นจิตพอเกิดขึ้นก็จิตมันก็รู้แล้วอ๋ออันนี้มันไม่ดีนะมันไม่ดีมันกระทักมันก็สติพิจารณาไม่ดีนะมันก็อยู่ที่เดิม นะเหมือนประชาทางโลกเนี่ยอ๋อการฆ่าสัตว์ไม่ดีนะทําให้กายเราไม่สะอาดกายเปื่อยเปื้อนไม่ใช่กายสวรรค์นะถ้ากายสวรรค์ต้องกายสะอาดใช่ไหมกายมนุษย์ก็ยังเปื่อยเปื้อนอยู่ถ้ามนุษย์พระประเสริฐก็ต้องกายสวรรค์วาจาสวรรค์ใจสวรรค์มนุษย์ก็ยังไม่สะอาดนะมนุษย์สะอาดไหมยังมีเลือดมีเนื้อมีน้ำเลือดน้ำเหลืองต้องเน่าต้องเปื่อยเนี่ย ร่างกายสวรรค์เป็นยังไงสุขใสไหมสะอาดไหมกายพรหมกายสวรรค์เนี่ยลองคิดสิก็กายละกายปล่อยวางกายไม่ตบยุงอ่ะกายไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยกายไม่ผิดศีลธรรมอ่ะอันนี้กายสวรรค์กายพรหมแล้วกายทิพย์ไหมกายสะอาดไหมถ้าเราเอาไปคิดพิจารณาโอ้มนุษย์ยังเปื้อนเลยนะเราก็ต้องหาทางออกทางเดินที่ดีเหมือนเราเรียนมาเนี่ยก็ต้องไปเป็นบัณฑิตบ้าง บัณฑิตเป็นผู้เจริญเจริญก้าวหน้าทั้งกายทั้งใจเนี่ยไม่ใช่มาอยู่ที่เดิมนะใช่ไหมไอ้นี่เหมือนกันเราก็ต้องเป็นผู้บัณฑิตบ้างต้องเจริญที่กายบ้างมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยมันพิจารณาแล้วมนุษย์ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเนี่ยใช่ไหมมนุษย์เนี่ยต้องเน่าต้องเปื่อยก็ต้องหาทางออกเราจะอยู่ในเน่าเปื่อยตลอดไปไหมเปื่อยตลอดไปไหม ก็ต้องหาทางออกต้องหาที่ใจเราเป็นนามธรรมก็เกิดบัณฑิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอเข้าเป็นธรรมะบัณฑิตแล้วก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะมันก็จิตใจเราก็ยังเข้มแข็งหนักมันก็ต้องหาทางออกที่ดีอ๋อเราไม่ฉลาดแต่ตั้งนานอ๋อตอนนี้เราเป็นผู้ฉลาดแล้วฉลาดอ่านกายออกแล้วรู้ที่กายแล้วต่อไปนี้กายจะไม่ให้เปื่อยเปื้อนแล้วกายจะกลับพระไหว้พระกายจะนั่งสมาธิกายสวดมนต์ไหว้พระบ้างตักบาตรทำบุญบ้างแล้วก็เป็นกายเป็นกายทิพย์ไปวาจาทิพย์ใจทิพย์ไปมันก็เป็นกายยำไหนก็ได้ไปยำไหนก็ได้เพราะเรามีของดีอยู่ที่กายวาจาใจมีที่พึ่งนั่นเองครูบาอาจารย์ก็เทศอยู่เลยปู่ตรงวันพ่อสนองถ้าเรามีศีลไม่ทําตายเมื่อไรก็ได้แต่นี้พอเราตายไม่ลงเพราะอะไร อินทร์ก็ห่วงนี่ก็ห่วงยังทางโลกโอ้ตายเลยแต่ทีร้อยล้านพันล้านห่วงลูกหลานก็ดีอะไรดีสมบัติที่จะไปไว้ที่ไหนนี่แล้วขออภัยยังนรกลูกไม่แต่งงานด้วยเนี่ยโอ้คนหมดไปเลยเนี่ยเคยโอ้อยู่ทางโลกได้ไฟบังคับไม่ต้องแต่งงานแนะนำสกุลไม่มีแล้วต้องแต่งงานแล้วนี่ผู้หญิงก็ต้องประชันสกุลคนอื่นเป็นไงไม่อยากแต่งก็ต้องแต่งนั่นแหละ คิดว่าแต่งไปแล้วนะขออภัยนะไม่ได้ว่ากันนะแต่งไปแล้วเนี่ยคิดว่าออกจากอกแล้วโอ้ลูกชายลูกสาวดีใจออกจากอกแล้วออกจากอกแล้วออกไปก็ไม่มียุ่งกับเราแล้วน้อยไปสิ คิดน้อยไปสิแล้วพอนั้นปุ๊บพอแต่งงานได้ไม่นานไปแล้วมาต้องแต่งต้องแต่งมาแล้วขับรถมาแล้วแม่น้ำมันหมดที่บ้านพอดีเลย มาน้ำมันหมดที่บ้านที่ไหนก็ไม่หมดมาหมดหน้าบ้านแม่พอดีเลยเป็นไงเอาไว้เอาสิขี้ร้อยนะ500เอาให้ไปพันกว่าบาททำไมโอ้หลักลูกไปแล้วต้องแต่งไปแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาอีกแล้วเข้าสารมาหมดที่บ้านอีกแล้วแม่เป็นไงน้ำปลาก็หมดยาที่ฟันก็หมดแต่เนี่ยยาที่ฟันเนี่ยพอดีเนี่ยแปลงสุดท้ายพอดีนะโอ้โหมุกสองมุกสาวไม่ต้องใช้กันแล้วงานเนี้ย เนี่ยแม่เนี่ยพ่อนั้นแปลงสีฟันหมดทุดท้ายไปเลยนั่นแปลงทุดท้ายไปเลยเนี่ยเงินก็ชักหน้าไม่ถึงหลังพ่อแม่เป็นไงมีเท่าไหร่ก็เทกระเป๋าหมดก็พอหลังแม่ไงเขาบอกว่าดิลองคิดดิ ที่กับเราอ่ะลูกเป็นโจรเนี่ยพ่อแม่เคยตำหนิลูกไว้ว่าเป็นโจรนะหลักนะใครว่าลูกเป็นโจรเป็นไรเนี่ย เพราะลูกเป็นไรเนี่ยมันติดคุกติดรางเนี่ยเพราะพ่อแม่ไปคนแรกเลยสงสารลูกอ่ะอบรมมาดีต้องไปเป็นโจรลักขโมยเป็นไงคนอื่นนี่โอ้ไปมาอะไรก็ได้ช่างมัน
แม้แต่แฟนเรายังโหยังไปสายเลยแต่แม่นี่ไปก่อนเลยคิดสินี่นี่6แม่คนที่เป็นแม่จะรู้เป็นพ่อแม่จะรู้เนี่ยแต่ลูกนี่ลูกว่างๆก็ดูใจตัวเองบ้างย้อนไปอดีตบ้างย้อนได้บางครั้งก็ย้อนได้ย้อนไปเมื่อ10 กว่าปีเนี่ย20 กว่าปีเนี่ยมันถามพ่อแม่ว่าไอ้ตอนที่แม่พ่อแม่ท้องแม่อะไรเนี่ย ขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยแม่มีความสุขไม่ถามเลยเออถ้าแม่บอกมีความสุขนั่นแหละเราไม่ต้องสนใจแล้วบอกก็ลูกเอ้ยโหมันขึ้นไส้ขึ้นอะไรกินอะไรก็ไม่ได้นะคนสมัยก่อนนี่บอกเขาไม่ให้กินของที่สําแรงนั่นมาเลยเผ็ดมากก็ไม่เอาหวานไอ้เค็มมากก็ไม่ได้มากลัวลูกกระทบลูกคิดสิให้อดเปรี้ยวไปกินหวานนี่เขาพูดอ๋อลูกเอ้ย ลูกต้องอดเปรี้ยวไปกินหวานนะแล้วก็พอนั้นเสร็จค่อยกินทีหลังอดเปรี้ยวไปกินหวานอันนี้ไม่เข้าใจคนสมัยใหม่เนี่ยไม่ต้องอดอดแล้วกินกินมันเดี๋ยวนี้เนี่ยเปรี้ยวก็เปรี้ยวมากเค็มก็เค็มเผ็ดก็เผ็ดมากเพราะแฟนไม่มีใหม่ดูดบุหรี่จิบเหล้าหน่อยเบียร์ไม่เป็นไรเป็นไงลูกดูดรู้ไหม โอ้วันนี้รู้สึกเขาเมาเบียร์แล้วลูกฮะลูกชายเมาเบียร์ในท้องเลยนะเมาเบียร์เนี่ยกินเบียร์ดูดบุหรี่โอ้โหเมาเหล้าเมาเหล้าเมาบุหรี่อย่างคิดสิพอเครียดสามีไปมีคนอื่นแล้วไปยุ่งคนอื่นนะอารมณ์เสียมีลูกมีท้องมีอะไรเลยก็หงุดหงิดขออภัยนะไม่ได้ท้องก็รู้ฮะหงุดหงิด ต้องพูดดีพูดน้องพูดนี่มันแพ้ท้ององค์อ่ะว่ามันทุกข์แล้วมาพูดน้องพูดนี่ไล่ไปเลยนะไล่สามีเรามีก็ใจไม่หนักแน่นพอเนี่ยคิดจะมีคนอื่นอยู่แล้วในดูสิเนี่ยแข่งกับตัวไหมขออภัยไม่ได้ว่ากันนะไม่ต้องมันต้องหลังเดียวใจเดียวเป็นยังไงก็ได้ก็รู้โอ้ลองสามีไปท้องสักหนึ่งเดือนดีเนี่ยอาทิตย์ก็ลองท้องดูสิจะรู้เลยเนี่ยโอ้โหเขาทุกข์แค่ไหนเนี่ย ถ้าไม่เขาทุกข์แค่ไหนอันต้องเข้าใจสามีต้องเข้าใจอดทนสิคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไล่ยังไงก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยทำไม่รู้ไม่ชี้เดี๋ยวก็หายโอ้โหนี่เรียนมาก็สูงเขาไปโอ้เรียนมาก็สูงไม่เอามาใช้เลยเนี่ยแหละระวังระวังที่ห้ามผ่านให้ได้คนครอบครัวแล้วลูกก็ค้อนพ่อแม่บ้างตวาดบ้างเนี่ยลองถามแม่ว่าแพ้ท้องมันดีไหม แล้วไอ้ตอนโลกดิ้นไปดิ้นมามันเตะตายเตะฝาโอ้โหจะเป็นนักมวยแล้วเตะตายเตะฝาออกมาให้เป็นนักมวยเลยมันเตะอยู่เลยนะมั้ยนั่นแน่ระวังอ่ะเขาเป็นสมัยก่อนนี่ให้แม่ใส่บาตรตักบุญทำบาตรไม่กล้าตัดชีวิตเคยเล่าแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อของโบราณกับบาลบุรีเนี่ยอาคนนี้ไม่เชื่อเลยเวลาท้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยหักปู หักก้างปูเนี่ยหักเนี่ยแล้วนิ้วกุดเนี่ยนิ้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ตายยังรู้นิ้วชี้นี่ด้วนตรงนั้นเลยแล้วก็นิ้วนี่นิ้วนิ้วนางกับนิ้วไอ้นิ้วนางกับนิ้วก้อยเนี่ยติดกันเลยถ้าเหมือกันเลยมันด้วนเนี่ยเท้าดีหน่อยเท้าก็นั่นไปหน่อยคิดสิไม่ต้องมาทําบุญแล้วคนก็ใบ้คิดสิ เนี่ยมัน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 เสืบเนื่องมาจากโรคเรื่องเป็นกรรมด้วยกันแล้วในคนที่จะเชื่อพ่อแม่เนี่ยเชื่อว่าแม่นี่ลูกเกิดมาเป็นแท้บุตรนางฟ้าหมดเลยครบการ32หมดแล้วเนี่ยมีเนี่ยมาครอบครัวที่เนี่ยก็ตักบาตรทำบุญแล้วมีครบการ32หมดถึงหน้าตาจะไม่หล่อสวยมากมันก็ไม่น่าเกลียดก็ครบการ32บางคนนี่หน้าตาดีนิ้วกุดนิ้วด้วนขาเป๋ก็มีนะมี มีเป็นช่างเวลาที่ต่างจังหวัดนะเป็นไงต้องเชื่อต้องเชื่อโบราณบ้างเชื่อว่าตักบาตรทำบุญตรงนี้ก็ลูกจะเกิดมาดีหมดเลยเกิดมาครบการ32แล้วก็ใจจิตไม่ใจไม่ใจบาปชาไม่อกตัญญูพ่อแม่จะเป็นอย่างนี้หมดเลยจะมีหมดนี่มันเป็นบทเรียนที่ว่าสมัยนี้ต้องเรียนรู้นะ บางคนก็อยากให้ลูกเป็นนักร้องก็มีเนี่ยก็แล้วแต่เปิดเพลงอ่ะเต้นไปด้วยแอโรบิกเต้นไปด้วยน่ะลูกก็เป็นนักร้องเต้นไปด้วยแม่เต้นนั่นแหละเปิดเพลงอ่ะก็ว่ากันไปสมัยใหม่
แล้วก็อยากให้ลูกเล่นไพ่เก่งก็ต้องวงเล่าน่ะไอ้วงไพ่อะมีนะวงเผ่าไอ้วงไพ่เรือจิบเล่าด้วยนะเล่นไพ่ด้วยไหมแล้วเกิดมาก็อยู่ในวงไพ่จะเป็นไพ่ไหมจะมือไพ่อะนี่ก็มีเนี่ยอยู่ข้างนอกข้างนอกก็มีเคยรู้จักก็มีก็อยู่ในวงไพ่จะไปทํางานที่ไหนเรียนไม่จบแล้วก็ทํางานนั่นแหละเป็นเจ้ามือไพ่เป็นรู้ ดูหนทางให้ตำรวจบ้างอะไรบ้างกันที่ว่าตำรวจเข้ามาไหมนั่นนะวิ่งซื้อน้ำตัวอะไรให้คนเล่นไพ่บ้างนี่คือตรงนี้ในเราให้ฟัง เพราะฉะนั้นมาตรงนี้เราต้องมาศึกษานะมาศึกษาในการที่เราต้องดำเนินชีวิตทั้งข้างในและข้างนอกเพราะฉะนั้นเราเอาธรรมะก็ประยุกต์บ้างอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนให้ทางโลกจ๋าหมดเลยต้องประยุกต์กันธรรมะแล้วทางโลก เข้ากันได้เหมือนกับวัดเดือดร้อนทางบ้านก็มาช่วยทางบ้านเดือดร้อนก็พระก็ไปช่วยจะไม่ทําบุญพระก็ไปขึ้นบันไดแต่งงานแม้แต่งงานจบวันนี้ก็มีพระมาบวชเนี่ยเป็นอาจารย์เนี่ยเข้ามากตัญญูมาบวชไม่สึกแล้วก็วันนี้ก็มี มีศพมาไว้ที่วัดเนี่ยมาแล้วมาก็มาที่นี่มันมีภิกษุสามเณรเยอะเผาหรืออะไรเนี่ยมันก็เป็นสิริมงคลบางทีบ้านไกลเนี่ยมันก็ญาติพี่น้องก็อยู่แค่นั้นเองใช่ไหมก็บอกว่าบางครั้งก็คนตายก็ปกคนเป็นคนตายเนี่ยไม่เคยมาวัดฟังธรรมมาบวชเลย คุณยายป้าลุงพ่อแม่พอสิ้นปุ๊บก็วันนี้ไม่เคยมาแล้วก็ต้องมามาตั้งบุญทำบาตรได้มาเห็นพิจูตสามเณรมาตกบริการสงบเสงี่ยมมาเห็นนักบวชเต็มไปหมดเนี่ยจิตใจก็ศรัทธาเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยจะทําบุญตักบาตรต้องเกิดจากศรัทธาสติก่อนเหมือนเรามาเนี่ยมาเห็นสถานที่ดีวัดวาอารามกุบาลจันทร์แต่งสวย ไม่ต้องโบสถ์แก้วก็สลิดมาประดับตกแต่งหรือธรรมชาติมีพระโตแล้วก็มีอธิษฐานพระบรมศรีธาตุเนี่ยเกิดขึ้นตรงนี้ตรงนั้นมีเขาทําบุญตักบาตรกันทุกอย่างเห็นถวายสังฆทานเนี่ยความอบอุ่นก็เกิดขึ้นก็เกิดศรัทธาในสติหลุดลมเมื่อเกิดศรัทธาปุ๊บเนี่ย ใครบังคับไม่ให้ทำบุญก็ไม่ทำหรอกมันต้องปลูกฝังด้วยกายด้วยวาจาต้องใจต้องยกจิตยกใจของเราที่มันเล่าลองก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านึกถึงความดีที่เราทําไว้ที่ใจเราไปนำมันทําความรู้สึกตรงนั้นนึกถึงสิ่งที่ดีเนี่ยยกจิตยกใจขึ้นมาเมื่อเรานั่งสมาธิเนี่ยมีวิตกวิจารปิติเนี่ยจิตที่มันตกต่ำไปถึงอดีตอนาคต ตกต่ำเกินไปก็ยกจิตขึ้นมาสู่อารมณ์ที่เป็นบุญเป็นกุศลพิจารณาวิจารณ์พิจารณาว่าสิ่งที่เกิดตรงเนี้ยมันไม่ดีมันทุกข์ก็พิจารณาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้วิปัสสนาญาณพิจารณาใช้ปัญญาว่าโอ้สิ่งนี้มันไม่ดีมันทุกข์นะไม่ทุกข์ก็พิจารณาแต่ว่าเราควรทํายังไง มีเหตุมีผลมันก็สมถะวิปัสสนานั่นเองใช้ความสงบเกิดขึ้นมีสงบมีสติมากขึ้นเกิดสมาธิเกิดสมาธิมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจิตว่างจิตเฉยกายเบาใจเบาจิตเริ่มเป็นหนึ่งละก็มีความสุขเกิดขึ้นปีติอิ่มอกยิ้มใจก็นั่งไปมีวิตกวิจารปีติเกิดขึ้นไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็กายเบากายเบาใจเบาแยกกายแยกใจกายปวด กายปวดเมื่อยแต่ใจไม่ปวดใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ใจตั้งมั่นใจเป็นผู้เฉลิมใจสว่างสงบก็ทําไปทําไปอายะกายยักใจดูว่าเราทําอะไรอยู่สติสัมปทัญญะอดีตอนาคตก็เกิดขึ้นแล้วก็รู้ตามรู้ตามเห็นมาที่ปัจจุบันอยู่ที่พุทธลมเข้าตัวลมออกนั่งไปนั่งไปมันเกิดอาการหายใจไม่ออกมีหายใจแบบแน่นแน่นโอ้เราจะตายไหมเนี่ยต้องลืมตาแล้ว เราก็ได้อยู่แค่นั้นเนี่ยเคยมีจะเป็นจะตายให้ใจไม่ออกช่างไม่ต้องลืมตาพิจารณาเลยพิจารณาความว่างความเฉยตายเป็นตายก็พิจารณา
ใจสบายใจเฉยพิจารณากายนั่งกายสงบเป็นกายใจก็ดูสิ่งที่เกิดปัจจุบันอันนี้ก็หายไปแน่นอกหัวใจไม่ออกจากตายจะตายเนี่ยเพราะว่าพอตึงภาวนาภาวนาไปพวกเวลาพุทโธพุทโธมากขึ้นจิตเริ่มสงบเนี่ยมันเป็นอาการมันบีบที่ใจอ่ะมันใจจะขาดมันใจหายใจไม่ออกเนี่ยแน่น แน่นไปหมดเลยเนี่ยก็ต้องลืมตาใช่ไหมเราก็ต้องขึ้นต้นใหม่นั่นน่าจะแสดงว่าสติเราไม่เพียงพอความสงบเราเริ่มเพราะมันต้องใช้สติมากขึ้นสติเราเลิกรู้ตามรู้ตามเห็นพอมีสติมากขึ้นมันก็สติมากขึ้นก็ดูที่กายมันอยู่ที่กายสัมปชัญญะพร้อมที่กายนั่งสงบกายใจเห็นกายใจนุ่งห่มผ้าสีเหลืองลักษณะใดเสื้อผ้ายังไงก็ มันก็ใจนี่มันก็วางที่ใจหายใจไม่ออกก็วางเฉยจิตใจเฉยไม่ยึดติดตรงนั้นแล้วมาดูที่กายที่ใจก็หายไปนี่เป็นอุบายมันก็จะเป็นช่วงไปเรื่อยๆมันก็นิวรณ์ทั้งนั้นบางทีเริ่มสงบเนี่ยอยากพูดธรรมะพอเริ่มสงบปุ๊บเนี่ยมานั่งไม่ได้ลืมตาไปพูดคุยนะอันนั้นมัน มาอันนั้นมันอาการเฉยอาการเริ่มสงบมันไม่ใช่ธรรมะของเราหรอกธรรมะของเราที่แท้จริงมันต้องจิตนิ่งจิตเฉยเห็นความดับตรงนั้นดับกระทบเรากระทบเฉยนั่นแหละมันเย็นอันนี้มันยังสุกๆลมดิบมันร้อนโอ้ร้อนระเบิดเถิดเทิงตรงนั้นเนี่ยร้อนไปใช่ไหมแล้วธรรมะมันเริ่มนะพวกนี้พวกนิวรณ์พวกมารตรงนั้น อยากจะพูดจะคุยไม่อยากนั่งไม่อยากจะปฏิบัติมันก็ได้แค่นั้นเองแล้วพอพูดไปพูดไปคุยไปเลยเขามันประมาณภายนอกอ่ะพอธรรมะนั่นดับปุ๊บก็ฟุ้งซ่านปัญญาไม่เกิดวิปัสสนาไม่พิจารณาก็มีสมถะวิปัสสนาไปเนี่ยดูกายรู้ใจสติปัฏฐานตีรู้กายเวทนาจิตธรรมกายนั่งกายสงบกายใจเห็นกายปวดเมื่อยเนี่ยเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวทนามันก็ต้องเกิดตามรู้ตามเห็นเนี่ย จิตเห็นจิตจิตวางจิตเฉยจิตอิจฉาริษยาพยาบาทก็ดูตามรู้ตามเห็นไปทําไปอารมณ์ธรรมะเกิดขึ้นบอกแล้วดูสภาวะความเป็นจริงว่าทําเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรที่นานทีหลังยั่งยืนอันนี้มันไม่ใช่ของเราทั้งนั้นนี่พิจารณาไปเรื่อยสติปัฏฐานดีรู้ไว้รู้กายเวทนาจิตธรรมแล้วก็พร้อมด้วยอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยทําไปเนี่ยผู้ที่ เจริญเจริญอริยะก็ทําแบบนี้ตามตรงนี้ไม่ได้ว่าภาวนาพุทโธพุทโธอย่างเดียวไม่ใช่ก็มียืนมีเดินมีนั่งมีตรงนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะนั่งอย่างเดียวไม่ได้นั่งก็มีโรคภัยไข้เจ็บต้องเดินต้องเดินต้องยืนต้องเดินนั่งให้พอดียืนให้พอดีเดินให้พอดีนอนให้พอดีนอนมากไปก็ทุกข์นอนน้อยก็ทุกข์เนี่ย เพราะนั้นพระองค์นี่มาจัดการจัดสรรกับชีวิตตัวเองหมดเลยที่ผิดพลาดไปอดข้าวมาหลายปีก็มาทานถ้าเวยข้าวให้ร่างกายเนี่ยถ้าหากว่ามันต่อสู้กับนิวรณ์ไม่ได้เนี่ยสังขารร่างกายที่มันไม่มีพลังวังชาที่จะเดินก็เดินไม่ได้นั่งก็นั่งไม่ได้แล้วมาต่อสู้กับพวกมารประจนนิวรณ์ห้านี่ไม่มันสู้ไม่ได้เราก็ต้องตายลูกเดียวเราไม่สำเร็จแน่นอน ก็ต้องมาทานข้าวมาเสวยข้าวให้ร่างกายอุดมสมบูรณ์พอดีก็เลยที่ว่าภิกษุสามเณรนวโกวาทเนี่ยนวโกวาทนะนวโกวาทแปลว่าใหม่โกวาทนะโกวาทของผู้บวชใหม่นวโกวาทนั่นใช่ไหมภิกษุสามเณรจะบริโภคเนี่ยให้พอดีพอชะเนมตัญญุตาให้รู้ประมาณในการบริโภคดื่มไม่อิ่มเกินไปไม่หิวเกินไป เหวเกินไปก็ปฏิบัติก็อย่างที่พระองค์โดนมาแล้วนั่งสมาธิก็พับไปเลยยืนก็พับไปเลยนี่เพราะมันสู้ไม่ได้สู้กับเวทนาสู้ตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมอิ่มเกินไปก็นั่งก็หลับเลยนี่บอนมากเดินก็ไม่ไหวใช่ไหมมันอิ่มอยากนอนเนี่ยก็ให้พอดีนี่ก็ตรงนี้มาจะมาปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปท้ายชีวิตให้พอเพียงการปฏิบัตินี้ไม่นอนน้อยเกินไป
ปฏิบัติไม่เคร่งเกินไปเครียดเกินไปให้พอดีไปนี่คือตรงนี้ก็เรียกว่าแต่งกายแต่งวาจาแต่งใจแล้วดูตรงนี้เท่าไหร่ปฏิบัติเนี่ยดูตัวตรงนี้ว่าการผิดพลาดเป็นยังไงการจิตเห็นจิตนั่นเนี่ยจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบายก็พยายามดูตามเห็นถ้าว่าถ้าใครรู้จิตเห็นจิตเนี่ยตามรู้ตามเห็นนั้นจิตเนี่ยมันจะมีประโยชน์คุณค่ารองทางโลกเหมือนกัน ตอนหลับตานี่จิตไปไหนลืมตาไปไหนอันนี้หลับตาปุ๊บก็พอรู้แต่ลืมตาปุ๊บพอพูดคุยปุ๊บก็ปล่อยเลยปล่อยสบายเลยได้ไงวันหนึ่งไม่ได้คิดถึงจิตเลยไหมก็ขัดทุนไหมนั่นแหละการที่ปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าพอนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็เลิกกันโน่นไปโน่นพอคอยระฆังหกโมงก็เดี๋ยวมานั่งสมาธิเอามาฟังก็นั่งสมาธินั่นเนี่ย นี่วอนเต็มๆเลยความอยากได้ยังมีเต็มหมดเลยเพราะเราไม่ขัดเกลาไงนั่นแหละเขาก็เลยว่าให้ตามรู้ตามเห็นตลอดเวลาเดินก็ให้รู้ยืนก็ให้รู้คุยก็ให้รู้คุยหนักคุยเบาคุยให้ตามรู้ตามเห็นตลอดเวลาไม่ต้องทานข้าวเนี่ยจะเปิดเทปหลวงพ่อเนี่ยนี่คือปฏิบัติหมดเลย จากหยาบละเอียดไปมากขึ้นมากขึ้นมาอย่ามองโน่นมองนี่ทานไปโน่นไปนี่เคี้ยวบางครั้งเนี่ยเคี้ยวเร็วเกินไปแล้วไหมมันกัดลิ้นตัวเองไหมแล้วกัดฟิลมีปากตัวเองไหมเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยพระก็เคยมีแล้วใช่ไหมไม่ใช้สติออกเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอเคี้ยว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 คำใหญ่ไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ข้าพอดีเนี่ยไหมอันนี้มันกลมกล่อมหมดเลยก็เน้นๆตกไปเลยก็ผิดใจได้ ผู้ดีหรือเจ้าที่จัดไปให้ทำวินัยตอนพิสูจน์สมณีนอุบาสกเป็นก็สอนหมดเลยตอนนางวิสาขานางบิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยสอนเป็นสมบัติผู้ดีหมดเลยใช่ไหมลูกของท่านทานข้าวเคี้ยวไม่ดังและทานข้าวก็รู้ว่าเราทานข้าวคุยก็รู้ว่าคุยนี่สอนได้อริยะหมดเลยไม่ใช่ว่าทานข้าวเราคุย ทานข้าวเรามองโน่นมองนี่ไอ้ทางโลกอันนั้นเป็นเรื่องของทางโลกทางธรรมนี่ไม่ใช่ทานไปคุยไปทานไปไฟห้างไปทานไปนั่งกับตมาอันนี้มันไม่ใช่ทางธรรมเป็นลูกของพุทธะนี่จะต้องสำรวมกายวาจาใจแม้แต่ยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถนี่มีสติตามรู้ต้องเห็นตลอดเลยนี่คือตัวปฏิบัติแล้วนักบวชเนี่ยก็มีแล้วตอนกลับเนี่ยควรทำยังไง นั่งนี่ทําไงไม่นั่งขออภัยนั่งปล่อยหมดเสื้อผ้าฮะหล่นหมดเลยตัวมงสบายไม่ใช่มองต้องดูตลอดเวลาอ๋อเราตรงนี้พอจะลุกไปที่ทำยังไงก็ต้องแต่งให้ดีฮะไม่ใช่ว่าฉันไม่แต่งนะไงก็ได้ไม่ใช่แสดงว่าเราไม่เห็นตัวปฏิบัติสติสัมปชัญญะเราไม่มีแล้วก็เพราะว่าเรามาบวชมาบวชยังไงบวชตรงไหนศีลมันอยู่ตรงไหน เอาคิดดูที่เต็มอยู่ตรงไหนหรือบทตรงไหนเราเข้าใจอะไรบ้างที่มาสามวันเจ็ดวันเนี้ยลองพิจารณาบ้างไหมอันนี้ฟังแล้วทบทวนไปพิจารณาแล้วผลลัพธ์ที่คุณค่าเกิดขึ้นก็อยู่ที่ใจเราที่อยู่ที่ตัวเราเอาถึงว่ามันเสร็จแล้วเนี่ยเขาสั่งไงเราก็มีหน้าที่ทําตามไปเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเอาให้เป็นข้าวแถวเอาข้าวแถวก็ใครเห็นนี่ชอบไหมเอาข้าวแถวเป็นแถวเป็นที่เขาชอบไหมเอาถามก็ได้โอ้ นักบวชเนี่ยเข้าแถวโอ้โหอันหนึ่งเดียวนี่ไม่คุยกันเขาชอบไหมถามดิไม่มีคนไหนไม่ชอบหรอกแต่เราชอบคุยกันเรื่อยแต่คนอื่นไม่ชอบมาถามดูก็ได้แต่ในที่นั่งถิ่นห้าเนี่ยเขาจะมองโอ้ที่นี่หลวงวัดครูบาอาจารย์ปฏิบัติใช่ไหมเข้าแถวก็ไม่คุยกันต่างหากก็ไม่คุยกันแล้วก็ไปล้างก็เข้าแถวตลอดไปเสร็จแล้วก็ไม่คุยกันเสียงดัง พอหน้าที่ตอนนั้น ยังไม่คุยถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอยู่ระหว่างพละที่เราต้องปฏิบัติอยู่โน่นเราไปนอนเสร็จเรียบร้อยกลับที่พักเดิมน้ำเสร็จแล้วก็กลับที่ทำยังไง ก็ไปเสื้อผ้าทรงผมแลดูดีก็ไปไม่ยืนเดินไม่เดินเดินไม่นั่งไปห้างเดินไม่เดินคนสอบเสียงดังลองเอาไปคิดพิจารณาดูว่ามันดีไหมใครเห็นเนี่ยโอ้หลายเมื่อกี้ก็ชมแล้วล่ะ
เป็นแถวอะไรดีนี่คุยกันหูตอนกลับนี่สบายก็หลุดสบายก็จะหลุดเดินแซงหน้าต่างๆยืนเดิมเดินเดิมนั่งไปห้างเดิมหมดเลยหมดละขาเลยฮะนึกถึงอดีตตรงนั้นเลยปัจจุบันนี้โอ้เป็นคนใหม่หมดเลยคนที่ไม่สมรวมมึงคิดไว้ดีที่นั่งอยู่นี่ฟังแล้วแม้แต่ฝั่งนี้เหมือนกัน นั่งเท้าคางนั่งเล่นโทรศัพท์ไม่สนใจนี่ก็บอกแล้วมองทำนองคงเงียบไหมต้องหมดขออภัยนะคงเงียบเขาสีน้อยกว่าเรานี่ไปฟังจะได้เกิดสติปัญญาเกิดความรู้สึกว่าโอ้การเปรียบเทียบ เปรียบเทียบโอ้มันจริงนะเราชุดขาวสูงส่งศีลแปดศีลบริสุทธิ์เป็นพรหมเลยไม่ใช่เทวดาแต่นอกแค่เทวดาทำไมเขาสงบตัวเงียบ พิจารณาแล้วก็โหมันน้อยใจเราทําไม่ได้ก็พยายามทําใหม่พิจารณาแล้วก็ไม่สนใจไม่ตนใจก็ไม่ได้เพราะนั้นเราอยู่ในชุดนี้ในชุดของโลกของพุทธะแล้วไม่มีข้อแม้เอาไว้ก่อน เอาไว้เหมือนชุดอย่างนี้ก่อนจะเดินยังไงก็ได้ฟังนะเดินยังไงก็ได้อันนั้นทางโลกเขาแต่ทางธรรมนี้เราต้องสำรวมกายวาจาเหมือนพระเนี่ย พระพิสุทธิ์ทำเนนทาราเซนแล้วจะทําไงก็ได้แต่ในระหว่างเป็นพระนี่ต้องรักษาพระพจน์ของลูกของพุทธเจ้าสงบกายสงบใจจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะคุยจะหันซ้ายหันขวานี่ต้องสงบตรงเงียบหมดเลยอันหนึ่งเดียวหมดเลยนี่วินัยธรรมวินัยอันหนึ่งเดียวก็หมดเลยสามัคคีอันหนึ่งเดียวกันเหมือนกับที่เรามานี่อันหนึ่งเดียวกันจะอยู่ที่เรื่องธรรมะ อยู่ที่นี่ตัวตนหมดไปแล้วรวยศีลธรรมนี่เหมือนกันหมดไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกมีพรรคเดียวคือพรรคพุทโธพรรคธรรมพุทธเจ้าท่านนั้นเองก็แล้วก็ฝากไว้นะวันนี้ ได้มาพูดคุยได้มาที่แจ้งวันนี้กวนพระเหมือนตัวมาแล้ววันนี้ก็เป็นวันโบสถ์เป็นวันเบิ้ลนะวันเบิ้ลเมื่อคืนก็เนชันชิกตั้งคืนในพระเทศตั้งคืนวันนี้ก็มีพระเทศตั้งคืน คนที่ชอบเนชันชิกก็ชอบเบิ้ลเลยวันนี้ได้ฟังอีกโอ้โหนานๆจะมีวันพระวันอาทิตย์นี่ชอบใจนะไม่กลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวรอเลยรอที่นี่เลยนี่ก็มีกลับไปแล้วมันเจอความรู้สึกเดี๋ยวพวกดึงอีกนะดึงไปบุญกุศลหมดเลยที่สร้างมาเมื่อคืนเนี่ยก็อยู่ที่นี่ต่อไปนี่นะอันนี้เราลองดูนะลองดูอยู่ต่อไปนะเอาละเวลาก็ ที่ได้ชี้แจงธรรมะพุทธเจ้ามาสอนเตือนสติบ้างเรื่องระเบียบวินัยบ้างอันนี้ก็พยายามเราพิจารณาเอาใช้สติปัญญาสติสัมปชัญญะพิจารณาความรู้สึกไอ้ที่กายที่ใจเราจิตเห็นจิตกายเห็นกายนะดูสภาวะความเป็นจริงว่าทุกคนนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปตั้งอยู่ก็ดับไปแล้วก็ตายมีศีลธรรมเท่านั้นนะเป็นอริยทรัพย์คือมีศีลสมาธิปัญญาฝากไว้เอาเราวันนี้ก็ขอ ฝากบุญกุศลที่เราได้สร้างกันทุกคนจะมีแต่ความสุขความขออนุโมทนาสิ่งที่เราตั้งใจปรารถนาปรารถนาสุขและสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบคงเป็นนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลาเปโมนะครับครูบาอาจารย์และพระเถระเถระ ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับเราจะนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานเลยนะครับครับตั้งนะโมพร้อมกัน3 จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินนังวะตะเมทานังอาสวะขยาวะหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินนัง
วัตเมธานัง อาสวะขยาวหัง สุขังโหนตุ ตาติยัมปิ สุทินัง วัตเมธานัง อาสวะขยาวหัง นิพพานังโหนตุ สาธุครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานขึ้นมาไปเก็บคุณย่าได้เลยนะครับอนุโมทนาชัยกราบพระแล้วมารับของที่สมาการอาจารย์ไว้ไปไหนอ่ะสาธุเชิญเลยค่ะท่านใดที่มีเครื่องสังฆทานทายทานค่ะ โมทนานะคะขณะนี้ยอดบุญที่จะร่วมสร้างโบสถ์วัดชัยมงคลซึ่งทางวัดชัยมงคลอยู่อุตรดิตถ์นั้นกำหนดผ้าป่าไว้84,000กองกองละ99บาทขณะนี้ปัจจัยได้ทั้งหมด8,000บาทค่ะขอให้ทุกท่านร่วมโมทนาใครจะมาเพิ่มเติมนะคะจะฝากปัจจัยนี้ไปกับพระครูปลัดเพลินศรีวัฒโนท่านเจ้าว่าสังฆทานซึ่งเป็นประธานทอดในวันอาทิตย์ที่19มีนาคมนี้ค่ะโมทนาสาธุค่ะสร้างโบสถ์ค่ะ สร้างโบสถ์วัดชัยมงคลขอแลกนะคะเดี๋ยวช่วยหน่อยเขาขอแลกฮะมันมีอยู่สองเม็ดเล็กๆอ่ะบูชาเปิดเจอเชิญเลยค่ะโมทนาด้วยนะคะเดี๋ยวนะลูกนะเดี๋ยวนะโมทนาป้าเต่าร่วมทำบุญทุกบุญ1,000 บาทสาธุค่ะอันนี้แลกให้น้องเขาก่อนแลกให้น้องเขาพันหนึ่งก่อน อันนี้ทุกบุญใส่ไปแบ่งทุกบุญแบ่งเลยโมทนากับคุณสุนีหนูหลิงค่ะถวายพลอยรวมมา3 เม็ดด้วยกันค่ะมีมรกตเม็ดใหญ่1 เม็ดแล้วก็พลอยเม็ดเล็กสีขาว2 เม็ดเล็กๆค่ะโมทนารับไว้นะคะ วัดชัยมงคลค่ะอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะคันนี้ลูกคันนี้น้ำไฟคันนั้นทุกบุญของวัดสังฆทานค่ะเธอแว่นมาให้ฉันก่อนโมทนาสาธุนะคะญาติธรรมคณะ ญาติธรรมของเรากำลังถวายเครื่องสังฆทานเทียธรรมครูบาอาจารย์ค่ะขอโมทนาสาธุให้ประเคน20,000นะคะโมทนาคุณแสงฉายบลูฮาวเวอร์ค่ะร่วมบุญทุกบุญ500 บาทมารับใบโมทนาด้วยค่ะคุณลันจวนชัยวาดค่ะร่วมทุกบุญ400มารับใบโมทนาด้วยค่ะคุณสุมนจันแสงนะคะทุกบุญ500 บาทกรุณามารับใบโมทนาด้วยค่ะ ค่ะทุกโมทนาคุณวรรณกรศรีพรคุณศรีสุดาค่ะร่วมสร้างโบสถ์วัดชัยมงคล100 บาทสาธุค่ะคุณกันนิกาคุณกิตราคุณสุมาลีเพ็ญชาติค่ะร่วมทุกบุญ100 บาทสาธุค่ะคุณอนงคุณมานีรัตน์นะคะตรีรัตนกูลฤทธิ์ตรีรัตนกูลค่ะทุกบุญ500ค่ะ คุณพ่อประวิทย์หงสาคำพร้อมลูกหลานนะอยู่เชียงรายร่วมทุกบุญ500 บาทสาธุค่ะค่าน้ำไฟ100 บาทบนเนร200สร้างโบสถ์ที่ชัยมงคล200คุณเกศสิรินวิศยาค่ะคุณทำบุญทุกอย่างค่ะบวชพระน้ำไฟคุณขวัญชนกนะคะ100 บาทคุณอารยะตรีรัตน์คูณนะคะร่วมทุกบุญ100 บาทคุณจินดาแซดแซดแซดแต้วค่าไฟ100 บาทค่ะ น้ำไฟ200คุณบรชัยศรีสมบูรณ์คุณแม่บุญเรือนบุญโพร่วมน้ำไฟ200ค่ะคุณขวัญทิชาราชิวงศ์นะคะบวชเนร100 บาทคุณบุงหามากไกลและครอบครัวพระป่า100 บาทเมื่อวานก็คุณบุงหานะคะมากไกลเมื่อวานก็ร่วมบุญมานะคะคุณจินจุธาผ่องแพ้วค่ะน้ำไฟ200สร้างศาลาเนคขำสวรรค์คาลัย100 บาทค่ะคุณวณีศรีสะอ้านน้ำไฟ200โบสถ์ชัยมงคล100ค่ะคุณสมพิษยังดีและครอบครัวบวชเนร100น้ำไฟ100อุทิศให้บิดามารดาคุณสุวรรณาคุณอำนาจสกุลสุขใสนี่ก็เป็นชื่อนี่ประกรรมนะค
อ่ะเดี๋ยวนั่งลงรับพรกันตรงนี้เลยค่ะรับพรตรงนี้ก่อนเดี๋ยวหลวงพ่อจะบังสุกุลแล้วก็ให้พรนะคะนั่งลงเลยสาธุค่ะ จงไปก็บังสุกุลนะอันนี้จะวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมิโนนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานิโรชันติ เกิดขึ้นแล้วยอมดับไปแต่สังโฆปัสสโมสุโขความเข้าไปละงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโสสาธุจงต่อไปก็รับพรนะยะถาวาริวาปุราปริปุเรนติสากะลัง ห่วงน้ำที่เต็มย้อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตนินังเบตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ล้าน โลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตะพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวะสมีทันตนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโตสังกปานขอความดำริทั้งปวงอย่างเต็มที่ จันโทมนาลาโซยาธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาธาเหมือนแก้วมณีอันตวางสวัยควรนินี มวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนานด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนานด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนานด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ สาธาโสติพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ